สดีครับวันนี้วันที่6เดือนมิถุนา2016นะครับอันนี้ผมนักเรียนราชภัฏสาขามนะครับมาทำงานสำรวจพื้นที่นะครับกับเพื่อนคนหนึ่งแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับออฟครับออฟนะครับวันนี้เราทำงานลงพื้นที่เป็นวันแรกนะครับอยากจะมารู้ความรู้สึกของวันนี้พบเจออะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกที่เจอนะครับก็คือแขนกับมือนะครับนี่ครับมันจะเป็นคนละสีแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นไงครับความแตกต่างโอเคครับอย่างที่สองครับหลงทางครับการสำรวจพื้นที่ครับวันนี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยคือสำรวจไปได้ครึ่งวันนะครับสรุปครึ่งวันนั้นศูนย์เปล่านะครับคือว่าพื้นที่โซนนั้นจะเป็นโซนที่เราจะสำรวจของวันอื่นนะครับแต่พอสำรวจมาแล้วมันใช้ไม่ได้ครับก็ต้องไปลงสำรวจใหม่ตอนบ่ายนะครับเลยได้ซ่อมก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสำรวจที่ไหนครับอำเภอวังน้ำเขียวนะครับน้ำไม่เห็นครับเห็นแต่ป่าครับวันนี้วันนี้แดดโคตรเลยนะครับแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับแต่ดำแล้วตอนนี้ครับโอเคครับแค่นี้ไปต่อกันช่วงหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำงานที่เทศบาลวังน้ำเขียวนะครับจังหวัดโคราชนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เรามาทำที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลับไปทำที่ส่วนตำบลสุรานารีต่อนะครับวันนี้เขาแค่ยืมตัวมาทำที่นี่เฉยๆนะครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้แสดงขนาดวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรวะวันนี้วันที่10ครับที่10เดือน6นะครับปีเท่าไหร่ก็น่าจะรู้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังเขียนเอกสารครับเขียนเอกสารเพิ่งเสร็จแต่ว่ายังไม่ลงบ้านเลขที่ครับก็เลยต้องมานั่งลงบ้านนั่งลงบ้านเลขที่ในคอมครับให้ดูนะครับในคอมเห็นไหมเนาะประมาณนี้แหละนี่อ่ะครับนี่จะเป็นเอกสารที่เพิ่งทำเสร็จนะครับเอกสารที่เพิ่งทำเสร็จนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้คือขนาดนี้เวลา23:16 น.เราได้ทำการอัดคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานของเราถึงแม้จะเป็นใครบ้างแต่ก็ทำงานสไตล์ครับเพื่อตังค์13,000ผมครับได้ใจทั้ง13,000เหลือ12,000แล้วโอเคครับโอเคครับมันต่อเลยครับแค่นี้แหละสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรรายงานนี้จะมารายงานผลหลังจากที่ได้ทำงานมาแล้ว1เดือนนะครับคือจะมาอธิบายงานว่าทำอะไรมาบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างหน้าที่ของพวกเรามีอะไรบ้างประมาณนี้ครับเริ่มที่ออฟเลยหน้าที่อะไรหน้าที่ผมก็จะมีเคลียร์เอกสารนะครับออกนอกพื้นที่เราก็จะไปจดบ้านเลขที่แล้วก็ถามชื่อเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็กลับมาที่สำนักเองออฟฟิศก็จะมาเคลียร์เอกสารใส่แบบฟอร์มที่เขาพิมพ์มาให้นะครับถ้าเคลียร์เสร็จแล้วก็จะรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งให้พี่เขาตรวจนะครับถ้าตรวจไม่ผ่านก็กลับมาแก้จนกว่าจะผ่านนะครับปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง
ส่วนมากก็จะเบอร์นะครับเบอร์แล้วก็เขียนผิดบ้างแล้วก็ลืมเขียนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหน้าที่ของนิวครับมีอะไรบ้างอ๋อสำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็จะเป็นการไทป์ภาพในแมปนะครับในแผนทำแผนที่แล้วก็รีชื่อรูปอะครับรีเนมชื่อรูปแล้วก็ออกพื้นที่สำรวจด้วยกัน2คนกับออฟครับปัญหาที่พบก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะแค่ลืมเติมเลข0ผิดตัวอะไรอย่างนี้ใส่ตัวเลขผิดตัวรีชื่อผิดชื่ออะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับงานที่ทำก็จะทำในโปรแกรม QGIS นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือไม่เคยรู้จักโปรแกรมนี้มาเลยก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ยากครับแต่ไม่ได้ศึกษาเพิ่มแค่นั้นเองเคยแล้วมีอะไรต่อหรือเปล่าแล้วสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับคือการทำงานเป็นยังไงครับภาพแวดล้อมก็บางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดออกนะครับอย่างที่เห็นครับมือแขนหน้าเป็นแบบนี้ต่อไปเอาไว้ต่อไปก็จะไปพาไปดูสถานที่ทำงานนะครับบ๊ายบายไปเลยครับบ๊ายบายต่อไปนะครับผมจะพาไปดูที่ทำงานของพวกเรานะครับโอเคครับต่อไปเราจะไปดูข้างในออฟฟิศของเรานะครับว่าเป็นยังไงตามผมมาเลยครับนี่นะครับนี่คือออฟฟิศของพวกเรานะครับใช่หรือเปล่าวะน้องนิวกับอัพที่นี่ลมเย็นกว่าเนาะครับแต่แดดแรงไปนิดนึงนะครับไม่นิดอ่ะน้องมาวันเดียวก็ดับแล้วอยู่ใกล้พระอาทิตย์ไงโอเคครับจากนั้นจะมาให้ดูสภาพนะครับการเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ดีกินดีมากครับติดอย่างเดียวคือแดดแรงมากทำให้ร่างกายอาจจะเป็นฐานนิดนึงถึงปานกลางนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับโอเคครับขอบคุณครับ